ลำจวนเนาะนอกจากอารมณ์จะดีขึ้นแล้วป้าน้องก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ขี้หงุดหงิดขี้วีนขี้เหวี่ยงสมัยก่อนใช่ไหมป้าน้องค่ะใช่ค่ะตอนนี้เป็นยังไงคะขี้เหนียวด้วยตอนนี้หายไม่มีแล้วค่ะตอนนี้อารมณ์เย็นพดจะว่าก็ป้าก็ไม่ตอบขี้เหนียวนี่ล้อเล่นนะป้าน้องไม่มีขี้เหนียวอ่ะมันก็มีบ้างนะไม่มีไม่เป็นหอมมะนาวให้พี่200ลูกไม่ละไม่ทำไมเอามาทำไมก็นั่นสิจะให้พี่เอามาบีบแล้วก็อาบไปด้วยมั้งค่ะอาจากที่ขี้หงุดหงิดอ่ะหายแล้วตอนนี้สบายใจขึ้นสบายใจขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ใช้ปากแล้วใช้มืออย่างเดียวคือแต่ก่อนพูดอะไรนิดหน่อยนี่ป้าน้องเหวี่ยงเลยนะจริงๆเหวี่ยงไงเหวี่ยงกับลูกเท้าเหวี่ยงหรืออะไรอารมณ์เหวี่ยงอารมณ์เอาปากเหวี่ยงปากเหวี่ยงไม่ได้ใช้เท้าเหวี่ยงนะไม่ใช่ค่ะปากเหวี่ยงไปตอนนี้ฮะตอนนี้ใช้เท้าแทนตอนนี้ดีขึ้นตอนนี้ดีทุกอย่างอันนี้ไม่ได้เป็นอะไรจริงเปลี่ยนจากเหวี่ยงเป็นอะไรเป็นนิ่งคุณลูกค้าใช่ยิ้มอย่างเดียวไม่หานั่นก็ไม่ใช่นะนึกว่าจะยิ้มอย่างเดียวร้องได้อย่างนี้ทั้งวันหลับง่ายอย่างนี้เลยนะหลับแน่เรียบดีเลยอันนั้นบ้าแล้วแต่ป้าน้องไม่ได้มีแค่เรื่องอารมณ์นี่ตกลงให้ป้าน้องมาเป็นผู้ใช้จริงประสบการณ์ตรงหรือแกจะเอาป้าน้องมายำแต่ถามว่านอกจากเรื่องอารมณ์ดีขึ้นแล้วเรื่องสุขภาพป้าน้องเป็นไงสุขภาพตอนนี้จากที่เป็นเหน็บชาะนะคะตอนนอนกลางคืนเนี่ยจะเป็นเหน็บชาแทบทุกคืนตอนนี้ลืมไปว่าตัวเองหายไปแล้วอ้าวคือไม่เป็นแล้วคือเมื่อก่อนเป็นเหน็บชาตอนนี้มันนึกได้อ้าวมันหายไปได้ยังไงก่อนนอนต้องเป็นเหน็บชานี่อ้าวแล้วตอนนี้ทำไมไม่เป็นแล้วล่ะเป็นสิตื่นขึ้นมาต้องเป็นแต่อันนี้เรื่องจริงคือลืมไปเลยว่าตัวเองหายแล้วเรื่องโกหกคืออะไรที่บอกอันนี้เรื่องจริงเรื่องโกหกก็คือมันไม่มีโกหกไม่มีหรอกเรื่องจริงทั้งนั้นของจริงป้านี่ศีล5นะศีล5ครบคือทั้งหมดที่มานั่งอยู่ต้องบอกว่าเป็นรู้มั้ยป้านี่สายธรรมใช่สายธรรมนี่รู้จักกันในเรื่องของบุญคุยกันในเรื่องของบุญเนี่ยคุณครูก็บอกว่าคุณครูที่คุยกับคุณทิพย์ก็เพราะสายบุญสายธรรมะเหมือนกันแล้วป้าและป้าน้องกับพี่สนิทกันเพราะอะไรพวกหนูรู้อยู่แล้วเขาเป็นคนทำบุญพี่จะคบคนเฉพาะที่ไปวัดพี่กับป้าน้องไม่เคยชวนกันไปไหนป้าไปวัดเถอะไปคุยกับพระกันไปเช้าๆนะไปเช้าๆไปเช้าไม่สิไปคุยกับพระกลางคืนได้ยังไงล่ะป้าต้องไปเช้าๆเออป้าเห็นหนูเป็นยังไงไปเช้ารอเล่นรอให้ท่านบิณฑบาตกลับมาก่อนนะฮะใช่ไปไม่เจอใครไม่หมายถึงว่าเป็นสายธรรมะที่ได้รู้จักกันเป็นสายธรรมะแล้วป้าเขาก็ได้แนะนำให้เพื่อนหลายๆคนอย่างเพื่อนป้านี่นะป้าอายุจะ60แล้วนะดูดิดูหน้าคารุณาดูหน้าคนจะ60ดูตึงมากยันหูอ่ะหูไม่เกี่ยวหูไม่ตึงนะใจหูอ่ะตึงหน้าเมื่อก่อนป้าจะมีริ้วรอยเยอะหนูจะบอกเลยว่าป้าเมื่อก่อนฝ้าเยอะมากเมื่อ 3-4 วันที่แล้วหนูเพิ่งพูดกับป้าไหมป้าฝ้าป้าหายไปไหนป้าเสียใจไหมที่มันไปเสียได้ไหมฮะเสียได้ไหมฮะกินถังเช่าแล้วฝ้าหายกินถังเช่าแล้วความหงุดหงิดหายป้าน้องพูดไปเก่งพี่เป็นป้าน้องแล้วกันสมมติว่าพี่เป็นป้าน้องข้อหนึ่งที่ป้าน้องพูดกับพี่คืออารมณ์เหวี่ยงวีนป้าน้องบอกว่าลูกๆบอกแม่ทำไมเดี๋ยวนี้แม่อารมณ์ดีจังเลยแม่ก็รู้ว่าแม่เปลี่ยนไปเพราะถังเช่าแล้วก็ปลายประสาทชาตามมือตามเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็หายไปแล้วก็อาการอะไรอีกนะคะป้าปวดหลังปวดหลังปวดขาปวดเข่าป้าช่วงนึงป้าเดินเป็นขาลากเลยเหมือนคนเป็นโปลิโอข้างนึงเลยใช่ๆแกเดินเป็นเหมือนโปลิโอข้างนึงนะคะเดี๋ยวนี้ดูดิปกติแกกินเนี้ยโอ๊ยแกปวดมาตั้งเกือบ2เดือนอะแล้วบอกป้าอัดถังเช่าอัดเข้าไปอัด2แคปซูลช่วงนึงเมื่อก่อนแกจะแบบทานมั่งไม่ทานมั่งแกเป็นโรคแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเดี๋ยวกินเดี๋ยวเลิกลืมเป็นโรคขี้ลืมนะคะพอแพรบอกว่าให้อัดป้าอยากหายต้องอัดแกก็มามีวินัยอัดทุกวันคือละ2แคปซูลก็หายแล้วพอหายแล้วตอนนี้กลับมากินแคปซูลเดียวอีกแล้วใช่ป่ะแคปซูลเดียวค่ะเขาบอกว่าป้าทำไมป้าไม่ทาน2แคปซูลก็บอกก็ป้าไม่ได้เป็นโรคอะไรป้าจะกิน2แคปซูลทำไมป้ากินแคปซูลเดียวแข็งแรงแล้วไงเก่งไงป้าเก่งป้าเก่งกว่ากูรูป้าเลยกินแคปซูลเดียวแต่จริงกิน2ดีกว่าถ้ากิน2นี่ป้าจะเด็กลงอีกสักพักนึงป้าจะร้องอุ๊ยอันนั้นน่ะเนทานโลกเข้าทานโลกเนี่ยเป็นเข้าทานโลกแต่เห็นชัดป้าน้องเพราะเราเจอกันบ่อยเห็นชัดความเปลี่ยนแปลงป้าน้องคือสาวเขาสวยขึ้นสาวขึ้นดูเป็นคุณนายใช่ไหมพวกเธอยังแซวแล้วป้าน้องคุณนายจริงป้าหนูจะบอกเดี๋ยวนี้พอป้าแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มร่างค่ะป้าดูเป็นคุณนายมากเต็มร่างเลยเต็มร่างก็คือเต็มร่างไงป้าจะแบบว่าใส่แบบเวลาเขาแต่งหน้าปุ๊บเขาจะราศีคุณนายจับเลยเข้ามาในออฟฟิศโอ้โหแค่ถือถุงโชคดีมาก็ดูหรูหราแล้ว
ดูให้ตัวนี้ตอนนี้ได้อีกอย่างนะเห็นไหมผมขึ้นเต็มเลยนะผมดำผมขึ้นเต็มเลยเนี่ยลูกผมขึ้นเต็มเลยนะเมื่อกี้เราจะคุยกันว่าลูกผมขึ้นกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยลูกผมขึ้นเต็มเลยนะแล้วผมลูกผมจะขึ้นเยอะมากคือเอ๊ะทำไมกินแล้วตาที่ฟ้าฟางก็หายไปทำไมกินแล้วหูที่ตึงมันก็ฟังชัดขึ้นทำไมกินแล้วสมองที่มันเคยอืดพูดอะไรต้องคือใครพูดอะไรต้องคิดแป๊บนึงอย่างที่คุณครูบอกทำไมมันไบรท์เอ๊ะทำไมถึงไอประสาทสัมผัสทุกอย่างมันดีขึ้นมันไม่ใช่แบบว่าเออมันไปรักษาตรงนั้นตรงนี้แต่มันองค์รวมมันไปดูแลองค์รวมพอองค์รวมเราดีก็ส่งผลไปถึงส่วนในร่างกายให้กลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวตั้งถังเช่าทานแล้วจะกลายเป็นสาว 2,000 ปีอายุยืนได้120ปีสาว 2,000 ปีเป็นคำเปรียบเปรยคือดูยังไงก็ไม่แก่เขาบอกว่าคนทานถังเช่าทุกคนนะคะอย่างต่อเนื่อง10ปีขึ้นไปจากงานวิจัยนี้เพิ่งอ่านมานะคะ10ปีขึ้นไปจะมีอายุยืนถึง120ปีต่อเนื่องทุกวันนะคะ10ปีขึ้นไปจะมีอายุถึง120ปีลดไหมฮะผลวิจัยนะผลวิจัยนะคะแสดงว่าพ่อฉันแม่ฉันนี่อยู่กัน120ปีแล้วบ้านฉันเนี่ยพ่อแม่แผ่วนะคะอายุจะ70กันแล้วขับรถซิ่ง150 160คือเปรี้ยวมากคุณแม่นี่คือแบบตีโป่งแบบสาวเวอร์ถามพวกนี้ฮะคุณแม่ขับรถซิ่งวัยรุ่นมากคุณพ่อนี่คือแบบวัยรุ่นมากเดินขึ้นเขาจนพวกหนูตกใจแผ่วไปอินเดียแล้วก็บอกว่าเดินเขาก็เดินขึ้นไปบอกพี่แพ้วเขาก็เรียกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่รอพ่อพี่ก่อนแป๊บนึงรอป้าป้าก่อนพี่ก็มองป้าป้าไปไหนอ่ะก็หันไปเรียกพวกพลที่เดินขึ้นไปเห็นพ่อพี่ไหมเนี่ยทำไมยังไม่ขึ้นมาอีกพ่อหนูขึ้นไปบนเขาคนแรกนั่งสแตนบายแล้วแล้วทุกคนหันไปมองแบบพร้อมกันหรอคนข้างบนตะโกนลงมาป้าขึ้นไปข้างบนแล้วฮะฉันอยู่ข้างล่างรอเขาไม่มีใครจับไม่มีใครจูบไม่มีใครจับพวกเรายังต้องเกาะกันขึ้นไปป๊าปึ๊บ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 ขึ้นไปแล้วพ่อแพลวจากผมงอกเดี๋ยวนี้ผมงอกไม่มีแล้วกลายเป็นผมสีน้ำตาลหมดทั้งหัวผมที่ขึ้นใหม่แล้วเป็นโรคตับแข็งสาเหล้าที่ขึ้นเต็มตัวหายหมดตับแข็งหายดูดิ Amazing มากวันนี้เรารายการแพลว Today นะคะพิธีกรทั้ง3ท่านก็มีแพลวมีน้องพจจี้มีน้องนาเดียนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณครูลำจวนคุณพรทิพย์แล้วก็คุณป้าน้องนะคะที่เป็นแขกรับเชิญมาให้เกียรติร่วมแชร์ประสบการณ์จากที่ได้ทานถังเช่าแท้ๆจากทิเบตต้องเก็บที่หลังคาโลกเท่านั้นเก็บที่อื่นกินแล้วไม่ได้ผลต้องเก็บที่หลังคาโลกเท่านั้นกิโลละ3ล้านบาทไม่ใช่เห็ดถังเช่าเห็ดถังเช่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบ3ท่านนี้ได้นะคะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตังถังเช่าจากหลังคาโลกไม่เหมือนตังถังเช่าจากปลูกที่พื้นที่อื่นและยิ่งถ้าเห็ดถังเช่าจบกันไปเลยค่ะนะคะต่างกันฟ้ากับเหวแค่นั้นเองพอไหมฮะฟ้ากับเหวคุณสมบัติต่างกันฟ้ากับเหวนะคะงั้นวันนี้นะคะเราทั้ง6ท่านนะคะต้องลาไปแล้วค่ะพบกับเรารายการแพลว Today ได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะเวลาข้างล่างนี้ค่ะนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกับตังถังเช่านะคะสนใจตังถังเช่าสั่งซื้อได้ที่เบอร์020214444นะคะ10สายแรกเท่านั้นที่จะมีโปรพิเศษนะคะจากกระปุกใหญ่นะคะกระปุกใหญ่ปกติราคา 12,000 บาทพิเศษหรือเพียง 3,800 บาทรับเทพทันใจนะคะจากประเทศพม่า1องค์นะคะและกระปุกเล็กจากราคาปกติ 5,200 บาทพิเศษหรือเพียง 1,590 บาทก็ได้รับเทพทันใจ1องค์เช่นเดียวกันต้องบอกว่ามาจากรายการแพลว Today และ10ท่านแรกเท่านั้นต้องโทรเดี๋ยวนี้ค่ะนะคะแล้ววันนี้เราทั้ง6ท่านต้องลาไปแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะหลังจากที่เราสัมภาษณ์ผู้ใช้จริงที่ทานตังถังเช่านะคะทั้ง3ท่านไปแล้วตอนนี้ก็เย็นละเราก็หิวละท้องร้องละท้องร้องทั้งเสียงท้องหรือเสียงอะไรคะเสียงเพราะทำไมร้องกระจอกกระจอกกระจอกท้องหรือลิงร้องกระจอกกระจอกฮะเสียงท้องร้องร้านเดลิเวียบรรยากาศต้องบอกว่าสวยมากเป็นบรรยากาศบอกว่าในฝันเลยใช่ค่ะมันอยู่อีกประเทศนึงเลยใช่มันอยู่สวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยพี่ว่าขายสวนต้นไม้ตามบ้านฝรั่งที่อยู่แบบยุโรปเนาะ
และที่สำคัญไปกว่านั้นขนมเขาสวยมากอร่อยไม่อร่อยยังไม่รู้แต่ตอนนี้ดูเลยหน้าตาหน้าทานมากสวยมากอันแรกเป็นอะไรคะเชดดาร์ชีสโรค่ะกาโบชาโคเชดดาร์ชีสค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นใบเตยมะพร้าวอ่อนพุดดิ้งสดโอ้โหแค่ชื่อ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 น้ำลายพวกเรา1 2 3จุ๊บเริ่มก่อนเริ่มอันดับแรกอะไรดีคะเชิญประธานเปิดค่ะพี่ขอลองอันนี้ก่อนแล้วกันใบเตยมะพร้าวอ่อนพุดดิ้งสดอ่ะพี่เริ่มเลยก่อนอันนี้อะไรเริ่มจากใบเตยสยามก่อนเลยค่ะอันนี้ใบเตยเลยใช่มั้ยอันนั้นใบเตยเออใบเตยว่ะใช่จริงเหรอพี่ว่าใช่เป็นใบเตยจริงๆครีมครีมนี่รู้เลยพุดดิ้งพุดดิ้งเนี่ยเขาทำเป็นโลนี่ปกตินะเค้กอ่ะเขาจะต้องเป็นแบบว่าเป็นครีมใช่ป่ะแต่นี้ก็ใช้พุดดิ้งมันไม่อ้วนมันไม่อ้วนหุ้ยตัดไม่ขาดเพราะอะไรรู้ป่ะทำไมคะเฮ้ยมะพร้าวทั้งชิ้นเลยอ่ะเนี่ยมะพร้าวอ่อนเออเลาะมะพร้าวอ่อนโอ้มะพร้าวอ่อนชิ้นใหญ่มากอ่ะอุ้ยท่านผู้ชมเลิศไปแล้วใช่ไหมตะก้องน้ำลายไหลอ่ะคือเลิศมากมันต้องมีซ่อมด้วยรู้ป่ะเนี่ยแต่กินหอมมากกินหอมตักยากอ่ะขอซ่อมหน่อยได้ป่ะนี่น่าจะลงตัวนะทั้งใบเตยกับมะพร้าวอ่อนเป็นไงฮะหนูเดี๋ยวค่อยถามพี่นะอันนี้พี่จองมีเติมด้วยอร่อยมากหนูลองชิมอร่อยมากไม่หวานเชื่อไหมว่าคุณแพลวเนี่ยพอชิมอะไรเสร็จปั๊บเนี่ยด้วยพรสวรรค์ของเธออร่อยมากเธอสามารถแกะสูตรได้แกะสูตรได้เลยแต่วันนี้ยังเพิ่งแกะสูตรเขาหิวเย็นละกินก่อนอร่อยมากรสชาติอร่อยจริงอร่อยมากแบบมันนุ่มอันดับแรกก่อนนะเข้าปุ๊บมันลื่นด้วยพุดดิ้งนุ่มนุ่มด้วยพุดดิ้งกลิ่นใบเตยขึ้นมาเลยอู้ดขึ้นมาในจมูกหอมใบเตยแล้วตกด้วยกลิ่นขัดครึบครึบแบบครึบครึบบางๆมะพร้าวอ่อนเนื้อมะพร้าวอ่อนโอ้โหพี่บอกได้คำเดียวว่าละมุนเลิศหรูดูดีหนูคุยกันไปก่อนหนูคุยกันไปก่อนนะฮะอันนี้ก็คือนี่ถ้าพี่จะกินคำขนาดนี้มันน่าเกลียดไหมเนี่ยไม่ทันแล้วฮะแต่กลิ่นใบเตยหอมมากหอมจริงนะคะอันนี้คือชิ้นแรกครับคุณผู้ชมกินคำใหญ่เพราะอะไรรู้ป่ะทำไมฮะมะพร้าวชิ้นใหญ่อะมะพร้าวชิ้นใหญ่ไอทีเบิร์ดบอกไม่เหนียวเลยอะเนื้อเป็นเนื้อเนื้อหอมเครื่องนะใบเตยแบบหอมมากค่ะธรรมชาติเนาะนั่งอยู่แล้วก็กินใบเตยเลยแล้วเค้กเขาเนี่ยออกรายการทางไทยรัฐใช่ไหมคะทางไทยรัฐนะคะแล้วก็ออกรายการหลายรายการออกรายการหลายรายการมากอร่อยอ๋อต้องค่ะไม่ใช่พั่วเอาพั่วแล้วก็อันต่อไปอันหนูชิมก่อนไหมอันหนูชิมกันก่อนดีกว่าแล้วพี่ก็จะชิมพี่เป็นชาโคนะกดลองตักดูนี่นะครับขอเนื้อพุดดิ้งอันหนูจิ้มลงไปเลยเออหนูจิ้มไปเลยนี่นะมันต้องให้ครบอันน้องเดียวพี่จิ้มให้น้องเดียวจิ้มให้น้องเดียวโอ้ยอร่อยยังสตอมากสตอมากโอ้โหพุดดิ้งเลิศหุยชอบความที่เขาทำเป็นโรแล้วเขาสอดไส้ไปมันละมุนนะคุณเนาะไม่พูดอะไรดูแต่น้ำตาฟินน่ะฟินน่ะฟินมากตะก้องพี่หยิกนี่คือน้ำลายไหลอะเกินไปพี่ท่านผู้ชมไม่หวานเกินไปว่าไม่พูดอะไรนะไม่หวานคือเขาไม่หวานเลยที่สำคัญนะคะต้องบอกว่าเขาใช้แบบวัตถุดิบแบบไทยๆอ่ะพี่ชอบอ่ะพี่เป็นคนชอบอะไรที่แบบไทยๆใบเตยอย่างงี้มะพร้าวอ่อนอย่างงี้และที่สำคัญที่ชอบที่สุดคืออะไรพุดดิ้งมันไม่อ้วนถ้ามันเป็นครีมจะอ้วนใช่ป่ะแล้วเนี่ยพุดดิ้งเขาเนื้อสัมผัสดีนะอันนี้ชาโคชาโคนี่ดีนะกินแล้วดีท็อกลำไส้ด้วยแต่ว่าเขามีชีสฝอยๆอ่ะไม่เป็นไรนะชีสก็ชีสแต่นิดหน่อยแต่มันเบรกพี่ไม่ได้หรอกเพราะอะไรว่ามันคือตั้งแต่ชิ้นแรกพี่ว่าของเขาชิ้นที่2ก็น่าจะอร่อยคือมาสั่งชิ้นมาร้านนี้สั่งชิ้นเดียวชาโคชาโคอะไรนะน้องพจน์ชาโคเชดดาร์ชีสเชดดาร์ชีสใช่เขาเลยน่าจะช่วยโรยเชดดาร์ข้างบนใช่ไหมเลยนี่ฮะอุ้ยอร่อยมากอ่ะไม่เคยกินอะไรอย่างนี้เป็นคนบักคอเบเกอรี่นะมันออกเค็มๆหอมๆแบบมันนิดนึงด้วยชีสด้วยชีสแล้วหอมชีสด้วยแล้วมันหวานนิดนึงด้วยตัวไส้ครีมที่อยู่ข้างในไม่หวานจัดใช่ไหมไม่หวานจัดนิดเดียวหวานนิดเดียวคิดดูนะเวลาเราทานอะไรแล้วมันมีเค็มมีหวานเนี่ยมันคือกลมกล่อมแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นที่สำคัญไปกว่านั้นเนื้อเค้กละลายในปากนุ่มมาก
อ่ะพวกหนูลองแล้วพวกหนูพรีเซนต์ได้เหมือนพี่หรือเปล่าเจอคิดว่าคือไม่จำเป็นต้องว่าเอ้ยพรีเซนต์ให้มันดีทุกอย่างเขาพรีเซนต์แบบว่าจากใจเหมือนพี่หรือเปล่าพี่แบบเฮ้ยจากใจพี่มันเป็นอย่างนี้นะหลังจากที่ชาโคบำรุงเส้นผมพี่พดแล้วน้องเดียลองไม่พูดอะไรค่ะดูจากหน้าเหมือนเดิมไม่พูดมันละมุนมากนะเฮ้ยมันฟินอะอร่อยมากกินแล้วฟินอะมันครบรสอะมันมีเค็มก่อนกินเข้าไปมันมีคือถ้าพี่เป็นน้องพับพี่ต้องขอสองน้องพับขอเบิ้ลมาหน่อยมีเค็มขอเบิ้ลใช่ไหมมันต้องมีเค็มเนาะมีหวานต้องมีเค็มไม่ครบรสครบรสเออโพสเบิ้ลไหมเบิ้ลไหมเบิ้ลไหมครบรสเออโอ้อร่อยครับพี่พี่แต่พี่เป็นคนชอบทานชาโคคืออย่างนี้พี่จะรู้ว่าชาโคมันมีประโยชน์มากไงชาโคเนี่ยถ่านไม้เนี่ยไม่อันตรายนะเพราะว่าเป็นถ่านไม้ไผ่มันคือจากธรรมชาตินะคะแล้วมันดีท็อกล้างสารพิษดีมากร่างกายสมมุติเรากินอะไรเข้าไปที่มันมีสารพิษอ่ะกินอะไรที่เป็นชาโคเข้าไปก็จะไปล้างกันดูสิไม่ได้เค้กแบบไก่กาซะเขามีประโยชน์ต่อร่างกายเค้กดีท็อกจ้ะหอมแบบคือชีสมันก็คือนมใช่ป่ะคือหัวของนมเนยแข็งนั่นแหละมันคือหัวของนมมันแบบหอมมากอันแรกก็หอมใบเตยอันที่สองหอมแบบหอมนมหอมโอ้ยอันรสพี่ว่าพี่ต้องทำป้ายแบบอร่อยเหาะมาไม่เข่าเลยใช่ไหมอร่อยเหาะพี่จะทำป้ายว่าอร่อยเหาะเดียวเป็นไงอร่อยพี่แพลวตอนแรกจะเค็มนำก่อนแล้วด้วยความที่เนื้อชาโคเนี่ยเนื้อเคเขาเนี่ยนุ่มมากนุ่มมากแล้วข้างในก็จะมีหวานตามมาแล้วก็จะหอมชีสมันจะหวานเล็กๆเนาะใช่ค่ะคือทานขนมมันต้องมีเค็มติดไม่งั้นมันจะเลี่ยมจะได้ตัดหวานมันจะไม่อร่อยมันจะไม่อร่อยสุดอย่างนี้ดีกว่าอันนี้เป็นอะไรนะฮะเชดดาชีสโรค่ะเชดดาชีสโรเป็นยังไงต้องมันลองกันพี่อ่ะจากตัดเล็กๆกลายเป็นตัดใหญ่แล้วตอนเนี้ยเอาเลยค่ะเอาเต็มๆเลยค่ะเออต้องลองอ่ะหนูลองกันอ่ะคราวนี้ให้หนูพรีเซนต์ก่อนขออนุญาตนะฮะไม่ต้องมาถ่ายพี่นานก็ได้ตอนเนี้ยพี่จะกินโรเชดดาชีสโรนะคะแน่นอนเขาน่าจะเด่นทางเรื่องชีสกับโกยชีสข้างหน้าเนี่ยชอบชีสมีความโกยชีสเนี่ยหอมมากหอมใช่ไหมหูละลายในปากละลายในปากละมุนมากเฮ้ยเขาซอฟมากอ่ะเนื้อเคเขาซอฟมากอ่ะแล้วครีมเขาออกหวานๆเค็มๆอ่ะเค็มนิดๆหวานหน่อยๆแต่ที่สำคัญเหมือนเดิมหอมชีสเฟอร์หอมชีสแบบเฟอร์เลยคือเฟอร์คือมากกว่าเวอร์อันนี้ชีสจะเด่นหลายรสจะเด่นแบบอันนี้เริ่มชีสละมุนเนาะใช่ดีมากโอ้ยพี่ต้องซื้อกลับบ้านเยอะๆเลยเนาะสิ่งที่สำคัญเลยนะค่ะเค้กนุ่มทุกชิ้นเลยนุ่มละลายในปากทุกชิ้นเลยมันไม่ใช่แค่นุ่มอย่างเดียวนะมันหอมแล้วพอเค้กทุกชิ้นเนี่ยสามชิ้นเนี่ยมีกี่ห้าดาวให้5ดาวอร่อยมากอ่านนะคะขออนุญาตทานก่อนนะคะคือต้องบอกว่าถ้าอยากทานเค้กดีๆอร่อยๆอย่างเงี้ยต้องมาที่นี่อันนี้ต้องแนะนำเลยอันนี้จากใจเลยนะถ้าส่วนตัวนะเพราะมีคนทานเบเกอรี่มาเยอะมากหนูรู้อยู่แล้วพวกหนูรู้คือแพมคนชอบทานเบเกอรี่มากไม่ใช่ขนมหวานแบบอย่างอื่นคือชอบทานแบบอย่างนี้เลยอ่ะถ้าไปร้านกาแฟเนี่ยต้องมีเบเกอรี่แน่นอนใช่เราจะไปคือเป็นคอเลยคอเบเกอรี่ที่แบบชิมร้านนู้นร้านนี้ร้านเนี้ยผ่านมาเลยค่ะที่เดอร์ลีเวียลำลูกกาคลอง11นะคะอย่าลืมติดตามชมรายการแพลวทูเดย์นะคะว่าครั้งหน้าแพลวจะพาคุณไปที่ไหนรับรองค่ะสถานที่ที่พาไปต้องไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะ